จริญพรคณะศรัทธาญาติโยมที่กำลังร่วมรับชมรับฟังรายการพญาพาเพลินในวันนี้วันนี้ตมาภาพขอนำเสนอบทพญาสุภาษิตคำคมอีสานบทหนึ่งมีใจความว่าใจประสงค์สั่งกลางดงกวาทงขั้นเมนใจฉีขันกลางบ้านกวาดงพญาที่จบลงไปนั้นแสดงให้เห็นว่าหากเราไปอยู่ในกลางดงพงป่าถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรก็สามารถที่จะแปลงบ้านสร้างเมืองได้เช่นเดียวกันหากเราอยู่ในใจกลางเมืองแต่ไม่มีความขยันหมั่นเพียรมีแต่ความเกียจคร้านหมู่บ้านนั้นก็จะกลายเป็นดงพงป่าขึ้นมาได้เช่นเดียวกันทั้งหลายธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้านั้นก็มีใจเป็นใหญ่ดังพุทธสุภาษิตที่ว่ามโนบุพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีจิตใจเป็นหัวหน้ามีจิตใจเป็นใหญ่เจริญพร